โค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุด19ปีครับก็ได้นำลูกทีมฝึกซ้อมในช่วงเช้าครับก่อนที่ในช่วงบ่ายครับจะปล่อยให้นักเตะนั้นได้พักผ่อนครับด้วยการพาเที่ยวเยี่ยมชมเบิร์ดคาลิฟาสถานที่ชื่อดังของเมืองดูไบครับขณะที่ในช่วงค่ำครับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบครับประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็ให้การเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุด19ปีครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ในขณะนี้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเตรียมทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศบาเรนระหว่างวันที่13ถึง30ตุลาคมโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองดูไบโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด19ปีได้นำลูกทีมฝึกซ้อมที่สนามฮัมริยาสปอร์ตคลับโดยใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงซึ่งการฝึกซ้อมโค้ชจุนได้เน้นการป้องกันจากด้านข้างส่วนเกมที่จะพบกับเกาหลีใต้นั้นยอมรับว่าเป็นทีมที่มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างดีดังนั้นผู้เล่นไทยจะต้องมีความตื่นตัวก็วันนี้เน้นเรื่องเกมรับนะฮะการป้องกัน2ประตูด้วยเราเห็นได้ชัดว่าทุกคนต้องตื่นตัวเมื่อไหร่ที่เขาโอเวอร์แลปมาเพราะเล่นเกาหลีบอลเปิดด้านข้างเองแล้วก็บอลโอเวอร์แลปจากฟูลแบ็ค2ข้างนะฮะเราจะโดนกินตัวตลอดเวลาวันนี้ป้องกันในเรื่องเชฟการป้องกันแล้วก็ให้ทุกคนตื่นตัวเมื่อไหร่บอลเข้ามาในแดนกลางเราต้องชิงเล่นให้ได้ก่อนแล้วก็การทำงานระหว่างประตูกับกองหลังนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ในแนวรุกก็เป็นการจบในเรื่องการยิงแถว2แล้วก็ฟรีคิกนะในเน้นประสิทธิภาพให้มีมากขึ้นก็สิ่งที่สำคัญนะเรารู้เราความสามารถเฉพาะตัวเราสู้ไม่ได้ความแข็งแกร่งเมื่อไหร่บอลเปิดมากดดันเราได้เขาเอาบอล2หม่งชงได้อะไรเงี้ยเราต้องตื่นตัวแล้วรีแอคชั่นทำลายบอลไม่ให้เขาเปิดก่อนจังหวะแรกแล้วก็มาตื่นตัวบอลที่เขาเปิดได้แล้วทำอะไรต่อก็คงต้องโฟกัสเรื่องนี้เป็นหลักนอกจากนี้ยังได้เน้นจังหวะฟรีคิกและลูกตั้งเตะตามจุดต่างเพื่อไว้เป็นทีเด็ดของทีมชาติไทยด้านอาการบาดเจ็บของศิริมคนจิตบรรจงที่ก่อนหน้านี้ต้องแยกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนับตั้งแต่เดินทางมาเก็บตัวที่ดูไบล่าสุดเจ้าตัวสามารถฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วด้านของนายแพทย์เอกนพเพลียนวิเศษแพทย์ประจำทีมชาติไทยชุด19ปีได้เผยถึงอาการบาดเจ็บของศิริมคนว่าตอนนี้อยู่ในช่วงสุดท้ายของอาการบาดเจ็บอาการโดยรวมนั้นดีขึ้นตามลำดับซึ่งสามารถเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วซึ่งร่างกายของสิริมงคลจะพร้อมสำหรับเล่นรอบสุดท้ายที่บาเรนอย่างแน่นอนเป็นลำดับนะครับก็ตอนนี้เริ่มกลับไปต้องแกมซ้อมเยอะขึ้นแล้วฮะก็น่าจะพร้อมสำหรับแล้วเหลือครับเป็นไงครับตอนนี้ยังมีเจ็บอยู่บ้างไหมก็มีนิดหน่อยครับแต่ก็โดนเป็นธรรมดาก็ซ้อมเรียบร้อยจากนั้นในช่วงบ่ายทัพนักเตะทีมชาติไทยชุด19ปีได้เดินทางไปที่เบิร์ชคาริฟาและบูตอาอารับสถานที่ชื่อดังของเมืองดูไบก่อนที่จะเดินเที่ยวห้างเดอะดูไบมอลล์เพื่อผ่อนคลายก่อนที่ในช่วงเย็นสถานกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบจะให้การเลี้ยงต้อนรับคณะนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโดยมีทางด้านของคุณอนพบุญลานเศษกงสุลใหญ่ณเมืองดูไบพร้อมด้วยภริยาให้การต้อนรับสำหรับทัพนักเตะทีมชาติไทยชุด19ปีจะทำการฝึกซ้อมที่เมืองดูไบอีก1วันคือในวันที่10ตุลาคมและจะมีการตัดตัวนักเตะจาก26คนให้เหลือ23คนสุดท้ายจากนั้นจะเดินทางไปยังประเทศบาเรนในวันที่11ตุลาคมและมีโปรแกรมลงสนามนัดแรกของศึกชิงแชมป์เอเชียโดยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่13ตุลาคมเวลา 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นก่อนกวัฒน์วงศ์สาตราถ่ายภาพชาวริสสร้อยทองทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานจากเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์